สวัสดีครับซีเก้งทอยวันนี้เราจะมารวมเจ้ารถ2คันนะครับก็เจ้าตัว Dancing Red คือตัวนี้แล้วก็ตัว Offroader คือตัวนี้เพื่อมารวมกันเป็นเจ้า Combination โอ้โหงานหินผมเลยล่ะ2กองนะครับก็ทั้งหมด300กว่าชิ้นนะเนี่ยคู่มือก็ต้องเป็นคู่มือ2เล่มต่อกันนะครับก็จะมีขั้นตอนในการรวมร่างเป็นเจ้านี่เลยคอมบิเนชันนะครับอีกเล่มนึงก็ขั้นตอนที่10นะครับตายแน่ผมงานนี้ยังไงก็คลิปนี้รอชมกันนะครับว่าผมจะรวมเจ้านี้ได้หรือเปล่าติดตามชมกันนะครับงานมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็หรือทั้ง2คันแล้วนะครับก็ชิ้นส่วน300กว่าชิ้นเพื่อมาบวกให้กลายเป็นคอมบิเนชันนะครับก็คงงานหินพอสมควรยังไงก็รอดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของจริงเจ้าลุสเด็กคันนี้จะเป็นยังไงนะครับสักครู่เจอกันเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไปก็เกือบครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับในการแยกชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบก็ตัวนี้ก็ลำยาวเลยทีเดียวนะครับมาดูว่ายาวขนาดไหนเอ่ยโอ้เกือบ1ไม้บรรทัดนะครับประมาณ28ซมยาวประมาณ28ซมนะครับก็เป็นการรวมของเจ้า Dancing นะครับแล้วก็เจ้า Offroad 2คันนี้รวมกันกลายเป็น1คราวเนี้ยมันจะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่สิ3อย่างเลยล่ะอย่างแรกที่เรารู้กันก็คือภายหลังไปนะครับก็ลานใช้ได้เลยนะครับใช้มอเตอร์ลานตัวเดียวคราวนี้มันยังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับตรงนี้นะลูกเล่นแรกนะครับการเปิดประตูนี่มันเราจะเห็นตรงนี้นะครับมันเป็นระบบฟันเฟืองนะนี่นะครับเราหมุนตรงนี้ปุ๊บก็จะสามารถเปิดประตูได้นั่นเองตรงนี้นะครับสามารถเปิดประตูได้อะเผื่อเพื่อนๆเห็นไม่ชัดนะครับหมุนตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับเปิดประตูปิดประตูแล้วก็อีกลูกเล่นนึงนะครับตรงด้านหลังเห็นใบพัดนะครับสปอยเลอร์ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้เผื่อเราอยากทำแรงต้านลมนะครับแอโรไดนามิกนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการรวมนะครับ2คันไว้ได้สวยงามมากเลยซูมออกอีกนิดนึงเป็นไงครับกับของเล่นแปลกๆเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะแต่เพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะเคยสัมผัสมาแล้วนะครับซีรีส์นี้มีทั้งหมด4แบบแต่ผมซื้อมา2แบบอีก2แบบผมขายให้ลูกค้าไปแล้วนะครับผมก็เปิดร้านขายของเล่นนิดๆหน่อยๆนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงของเลยเนื่องจากซื้อเล่นเองเยอะไปหน่อยยังไงก็คลิปนี้นะครับง่ายๆขอฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จบไปแล้วถือว่าเป็นตอนต่อแล้วกัน
พราะว่าถ้าเกิดทำคลิปแรกจะยาวเกินไปนะครับยังไงก็ซีเก้งทอยขอลาไปก่อนกับเจ้ารถแดกคันนี้สวัสดีครับ